สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็ไม่ทำได้เหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าทำไมนะพี่คิดวันนี้พี่เลไม่ได้วัตถุดิบมาเพราะว่าวันนี้จะเป็นการทดลองน้ำพริกหนุ่มทำน้ำพริกหนุ่มแบบก่อนที่จะทำเสียงใครอ่ะคือเราถ่ายรายการอยู่แล้วทำไมต้องมีเสียงแทรกเข้ามาเนี่ยเก็บเสียงอยู่ครับโทษนะครับโทษนะครับไหนหนึ่งขอถ่ายก่อนนิดนึงไปหาไอดอลกันนะโอเคไหมคะไอดอลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เคสสวัสดีค่ะพี่เลสวัสดีครับฮัลโหลเฮ้ยเรามาเยี่ยมเขาค่ะคุณครับผมวันนี้คุณมาทำอะไรครับคุณกุ๊กกิ๊บครับไม่รู้ว่าอยากรู้ว่าพี่ทำอาหารอร่อยจริงเปล่าหนูดูในทีวีแล้วหนูอยากรู้ว่าแบบจริงหรือเปล่าหรือโม้หรือว่าอะไรวันนี้เนี่ยดีเลยฟังจะมาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มว่าวันนี้มันจะกลายเป็นอย่างอื่นได้ไหมแล้วน้ำพริกหนุ่มปกติมันไม่อร่อยหรออะไรมันอร่อยอยู่แล้วแต่เราใช้ความอันนั้นก็คือพริกหนุ่มอย่างเงี้ยขอดูหน่อยดีทำไมหนูไม่เคยรู้อ่ะใช่มันก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ต้อยหนูตลกหมูกระทะแล้วขอบคุณมากวันนี้อุตส่าห์มารายการของเราสวัสดีท่านผู้ชมก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณกิติพันธ์นะครับเป็นทางการค่ะไอดอลอย่างที่บอกว่าวันนี้เรากำลังจะมาเล่นกับพี่หนุ่มเพราะพี่เป็นคนที่เชื่อว่าชิลลี่เนี่ยมันเข้ากับชีสหรอชีสเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ากันจริงเหรอใช่มันจริงกันหนีหรอมันใช้ความเชื่อคือเป็นศิลปินก่อนเกิฟมาวันนี้เราถ่ายอะไรเนี่ยมาเลยอ่ะผมไม่เสียแรงเลยเว้ยพี่ชอบเว้ยสำหรับวันนี้นะฮะเรามีแป้งในประสงค์นะครับผมประมาณ1ถ้วยนะครับผงฟูนะครับประมาณ1/4ถ้วยน้ำข้นจืดนะครับผมเพื่อมาช่วยทำให้เป็นมิลค์บัตเตอร์หรือว่าเป็นยากละแป้งนมอ่ะหอมมันนะครับเข้มข้นส่วนพี่เลทำชีสดิปเลยชีสดิปทำยังไงทำยังไงพี่เลตั้งหม้อครับอันนี้เชดดาร์ชีสครับผมเรื่องสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆหรือรสชาติใหม่ๆให้เมนูเดิมเนี่ยต้องยกให้ป๋าคินครับเพราะว่าเรามีตัวช่วยดีๆนะอย่างน้ำข้นจืดที่เราใช้ในวันนี้เนี่ยจะมาเพิ่มความหอมความมันความเข้มข้นให้กับทั้งชีสซอสของเราหรือแม้แต่แป้งกรอบของเราเดี๋ยวผมจะใช้แป้งข้าวโพดนะฮะละลายในนมนะครับประมาณสักเกือบๆ1ช้อนโต๊ะนะฮะจบเลยเล็กครับผมขอถ้วยขอถ้วยซอสนะครับเล็กๆไซส์นี้โอเคป่ะไซส์เนี่ยอันนั้นสวยงามตอนนี้เป็นชีสที่เนียนนวลมากอย่ากินเล่นหมดนะทิ้งก่อนกลับมาที่พริกหนุ่มคราวนี้เราจะพริกหนุ่มของเราเลยนะครับผมเอามาทำอะไรครับลงไปละลายในนมพริกหนุ่มกับนมอ่ะเข้ากันเลยอ่ะจะบ้าปะเนี่ยพริกหนุ่มที่เราอยู่ไปล้างในนมก่อนใช่ไหมออกมาซับคราวนี้เรามีแป้งในผสมนะครับโรยแล้วเราก็จะคลุกนะครับผมทุกอย่างต้องไวนะครับเราต้องทำงานกันเป็นทีมใช่ทำลงปุ๊บขึ้นเลยนะแป๊บเดียวนะปั๊บเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยเดี๋ยวเนี่ยชาโคเอาขึ้นเลยขึ้นเลยเดี๋ยวมันจะมาทอดตัวเองอีกชาโคระหว่างจุ่มกับไม่จุ่มอะไรอร่อยกว่ากันเฮ้ยเผื่อไม่จุ่มอาจจะสีสวยกว่าเออหวานแล้วก็ทำแบบไม่จุ่มกันอีกไหมดีแล้วมันไม่ค่อยกระเด็นด้วยบอกแล้ววันนี้มันเป็นเอ็กซ์เพร์เมนต์เดี๋ยวทำอะไรนะอันนี้แบบเอามาตัวช่วยมีตัวช่วยพอแล้วเอ้ยอันนี้สวยเฮ้ยเอามาลองมาอันนี้งามมากเออชิ้นแม่งอร่อยมากอร่อยมากเลยพริกกับชีสพริกกับชีสนี่ไงชื่อมันพริกกับชีสเมื่อกี้หนูแอบชิมตอนที่ยังไม่จิ้มมันจะรู้สึกเผ็ดนิดๆพอจิ้มชีสเรียบร้อยเฮ้ยคุณได้เรื่องเลยเนี่ยเฮ้ยคุณได้เรื่องเนี่ยไม่แต่เดี๋ยวกิ๊บหาวัตถุดิบมาเองเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูโทรเดี๋ยวหนูโทรหาผัวเลยเดี๋ยวให้ผัวซื้อวัตถุดิบไว้ผัวรู้เรื่องอะไรแล้วผัวนั่นแหละยิ่งไม่รู้เรื่องอาหารแหละยิ่งซื้อมาแล้วจะยิ่งดีพอเหอะรายการ5ทีละได้แล้วไปแล้วท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพรุ่งนี้จ้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับเรหนูว่าจริงๆอ่ะเอาหนูมาก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรหรอกส่วนชาโคชาโคนอนกูชาโคนี่ไม่ได้กระเด็นมาเนี่ยเราคิดแล้วใครเขาจะทำกินกันวะถ้าเกิดเนี่ยถ้าเกิดมันทำไม่ได้ก็จะมีที่ดีที่ด้วยอย่าตัดออกด้วยนะไอ้คำเนี้ยใครเขาจะทำกินกันน่ะนี่แหละอย่าลืมติดตามชมครัวคริสได้ทุกวันพฤหัสและศุกร์ใช่ไหมพี่เล่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดดูไม่ทันก็ดูได้ในเงาะทีวีนะครับใน YouTube ก็มาซับสไครบ์ได้เลยนะครับไม่ใช่ซับสไครบ์ Subscribe ถูกต้องพอทำรายการอาหารก็เป็นอาหารไปหมดนะอย่าลืมนะครับพฤหัสศุกร์9โมงครึ่งหรือเงาะทีวี
และ subscribe กันนะจะได้มาเป็นเพื่อนกันจ้ะ